ครับกับสวัสดีครับกับสวัสดีคุณแฟน FC ของพายมุกนะครับวันนี้ก็ไปตลาดมานะครับไปเกี่ยวหญ้ามาให้พายมุกนะครับได้กล้วยเห็นยายนั่งขายกล้วยครับเหลือ1วีนะครับก็เลยสงสารแกเลยซื้อกล้วยมาฝากเด็กน้อยนะครับอาจจะกลางคืนไปหน่อยนะครับเพราะว่าผมมาจากเกี่ยวหญ้านะครับจะเย็นลูกเย็นเย็นน้องอ่อนสวัสดีโอ้ไข่มุกกับหอยเอ๋ยก็กินได้เนาะเฮ้ยนั่นใจเย็นไข่มุกน้องอ่อนเนาะนั่นเอาเดินกันเอาดังกันเนาะนี่เสร็จไข่มุกนะครับเสร็จน้องไข่มุกครับน้องออนไม่ได้กินหรอกจะบอกแล้วครับถ้าเรื่องกล้วยต้องยกให้น้องไข่มุกนะครับนี่ผมก็ไปเกี่ยวหญ้ากลับมามืดนะครับก็เลยไม่มันหาเวลาได้น้อยนะครับตอนเย็นก็ต้องไปเกี่ยวหญ้านะครับเดี๋ยวยากกับมาก็ค่ำนะครับนี่ก็เลยมาถ่ายแบบเมื่อยๆนะครับให้ FC ได้ดูได้ชมนะครับไปเกี่ยวยากกับมาเห็นยายนะครับนั่งขายกล้วยก็เหลือวีดีโอก็เลยตอนแรกตั้งใจว่าจะซื้อมาสัก3วีนะครับกล้วยมันเหลือวีดีโอนะครับก็เลยขอซื้อยายมาให้เด็กน้อยนะครับเบ็ดแล้วลูกเอ้ยมื้อนี้กินไหมนี่แหละครับวิถีชีวิตของคนเลี้ยงช้างควานช้างนะครับจะฝนตกแดดออกจะฟ้าร้องขนาดไหนหน้าที่ก็ต้องคือหน้าที่นะครับจะเจ็บป่วยไม่สบายก็ต้องออกไปหาหญ้านะครับเพื่อที่จะมาให้ช้างได้อยู่ได้กินนะครับเขากินอิ่มเราก็กินอิ่มนะครับเขานอนหลับเราก็นอนหลับเราอยู่สบายแล้วก็สบายนะครับช้างก็เปรียบเสมือนพี่เสมือนน้องเสมือนพ่อเสมือนแม่นะครับเสมือนเพื่อนเป็นลูกนี่มือก็ดมหาตะกล้วยเลยนะครับน้องไข่มุกไม่ไปไหนแล้วครับวนเวียนอยู่แต่แถวนี้นะครับตอนแรกผมตั้งใจกับว่าจะไม่มาแล้วนะครับมันมองไม่ค่อยเห็นนะครับเห็นแต่ลูกตาของน้องนะครับเนี่ยครับพอเห็นลางๆนะครับอีกซีมาให้มุกมา
แสงอาจจะมืดไปนิดนะครับเพราะว่ากลางคืนต้องปิดไฟนะครับเพราะว่าถ้าเราเปิดไฟไว้นี่น้องจะไม่นอนนะครับช้างถ้าไม่ได้นอนนี่ช้างถ้าไม่ได้นอนก็จะผอมเลยนะครับถ้าพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่านอนไม่พอนี่ช้างผอมเลยนะครับอันนี้ก็จะนอนประมาณ5 ทุ่มนะครับน้องไข่มุก5 ทุ่มตื่นตี 3นะครับคือพักผ่อนเต็มที่แล้วนะครับช้างคืนหนึ่งจะนอนแค่ประมาณบางตัวก็2 ชั่วโมงนะครับบางตัวก็3 ชั่วโมงบางตัวก็นอนเที่ยงคืนนะครับบางตัวก็นอนตี 2ตื่นตี 4อย่างนี้ก็มีนะครับแล้วแต่เชือกนะครับแต่ละเชือกก็แตกต่างกันไปนะครับนี่ก็ได้สับปะรดนะครับกินสับปะรดจะได้ครับกล้วยเหลือวีเดียวนะครับผมวิ่งหาซื้อแล้วมันมีอยู่ร้านเดียวนะครับตรงที่จากเสียวหญ้ากลับมาอันนี้ก็ได้มาแค่วีเดียวนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกนะครับคลิปน้องไข่มุกอันนี้ก็มาคำแล้วนะครับเห็น FC แม่ๆ FC บางท่านนะครับบ่นคิดถึงนะครับว่าอยากเจอน้องไข่มุกไม่ได้เจอนานนะครับดูทรงผมนะครับเอาละมาโอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และเป็นกำลังใจให้ช่องของผมด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ FC ได้ดูเพิ่มอีกนะครับวันนี้ก็เอากล้วยแวะเอากล้วยมาให้น้องไข่มุกนะครับมันก็อาจจะมืดไปนิดนะครับแสงก็อาจจะไม่เพียงพอมองก็ไม่ชัดนะครับถ้าภาพไม่ชัดก็ขออภัยด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ